สวัสดีครับสำหรับวันนี้จะมาสอนอัปเดตเฟิร์มแวร์ของอุปกรณ์โดยใช้โปรแกรมใหม่ล่าสุดนะครับก็คือโปรแกรม Control Flat Plus นั่นเองนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ของเรากันก่อนนะครับว่าเรามีอะไรกันบ้างอุปกรณ์ที่ผมจะใช้สาธิตในวันนี้นะครับก็คือ Compact Logic L18ERM นะครับเฟิร์มแวร์ปัจจุบันเป็นเฟิร์มแวร์ 30.001 นะครับเดี๋ยวเราจะทำการแฟลชให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดคือ32ผมจะใช้ซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า Control Flat Plus นะครับ Control Flat Plus เนี่ยเป็นฟรีแวร์นะของ Rockwell สามารถดาวน์โหลดได้จาก Rockwell Download Center นะครับค้นหาว่า Rockwell PCDC นะครับแล้วเข้าไปที่ Multi Product Selectorจากนั้นค้นหาคำว่า Control Flat Plus นะครับเวอร์ชันล่าสุดณวันที่ถ่ายคลิปคือ 3.01 นะครับกดเลือกดาวน์โหลดนะครับสามารถดาวน์โหลดตัวเปล่าหรือว่าดาวน์โหลดมาพร้อมกับ Factory Talk Service Platform ก็ได้นะครับในกรณีที่เครื่องนั้นยังไม่มี Rockwell ซอฟต์แวร์ติดตั้งอยู่เลยมาที่โปรแกรมControl Flat นะครับถ้าเราเลือก Browse Form Path เนี่ยมันก็จะเด้งหน้า Factory Talk Link ขึ้นมานะครับจะไม่ได้ใช้ RS Link ละนะครับจะใช้ Driver ของ Factory Talk Link ในการ Browse หาอุปกรณ์ใน Network นะครับอันนี้น่าจะตั้งค่าผิดไว้อ๋อโอเคมาแล้วนะครับเมื่อเราเจออุปกรณ์นะครับให้เรากดโอเคหลังจากนั้นนะครับตัว Control Flat Plus เนี่ยจะดาวจะลิสต์เฟิร์มแวร์ทั้งหมดนะครับที่เรามีในเครื่องรวมถึงที่เป็นไปได้บนอินเทอร์เน็ตด้วยอันไหนที่มีที่ไม่มีเครื่องหมายลูกศรชี้ลงเนี่ยหมายถึงมันมีอยู่ในเครื่องแล้วนะครับแต่ถ้าอันไหนที่มีลูกศรชี้ลงหมายถึงว่าจำเป็นต้องดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ตอย่างเวอร์ชันที่เราต้องการคือ32ก็คือต้องดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ตนะครับปัจจุบันเนี่ยเราใช้ CDA นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเลือกไปที่32ที่เป็น CDA นะครับเขาบอกให้ sign in ก่อนนะครับเนื่องจากข้อดีของ Control Flat ตัวเนี้ยก็คือเราสามารถ sign in เข้าไปในแอปพลิเคชันได้เลยนะครับแล้วเราดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์ตรงจากในแอปพลิเคชันได้เลยไม่จำเป็นจะต้องไปดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์แยกมาติดตั้งนะครับหลังจากคอนเน็กแล้วเนี่ยมันจะขึ้นสีเขียวด้านซ้ายล่างนะเราก็กดเน็กไปเลยนะครับถ้าเกิดมันไม่มีเฟิร์มแวร์เนี่ยมันก็จะเด้งให้เรากด accept term and condition ในการดาวน์โหลดนะครับจากนั้นตัวโปรแกรม Control Flat Plus เนี่ยจะทำการดาวน์โหลดไฟล์จากอินเทอร์เน็ตให้กับเราเลยหลังจากมันติดตั้งเสร็จนะครับเรากด Next กด Close นะครับมันก็จะมีการแจ้งเตือนเกี่ยวกับ SD card ให้ถอดออกก่อนนะครับเพราะว่าอาจจะทำให้เวลารีบูตกลับขึ้นมาเนี่ยกลายเป็นเฟิร์มแวร์เดิมที่เคย flash ใส่ SD card ไว้นะครับจากนั้นกด flash ไม่สำเร็จนะครับเขาบอกว่า fail to begin update to the target device the device is not in proper mode ก็คือดีไว้ไม่อยู่ในโหมดที่ถูกต้องนั่นเองนะครับเพราะว่าตอนนี้มันอยู่ใน Run Mode เดี๋ยวผมจะดิฟสวิตช์ที่ตัวคอนโทรลเลอร์นะให้เปลี่ยนเป็นโปรแกรมโหมดเรียบร้อยนะครับหลังจากดิฟสวิตช์เปลี่ยนเป็นโปรแกรมโหมดเสร็จกด Retry นะครับแล้วกด Flash ใหม่อีกครั้งหนึ่งตรงนี้รอสักครู่หนึ่งนะครับพยายามอย่ายุ่งอะไรกับตัวซอฟต์แวร์นะปล่อยมันแฟลชไปเฉยๆนะครับอ
ระหว่างที่รอเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูหน้าถัดไปกันนะครับก็คือเกี่ยวกับไลบรารีของเฟิร์มแวร์นะครับเข้าไปที่ manage firmware ตัวเนี้ยก็คือจะ list เฟิร์มแวร์ทั้งหมดที่เรามีนะครับเราสามารถค้นหาในช่องค้นหาด้านบนได้นะครับอย่างเช่นเราสนใจ Control Logic L7 เรา search ว่า L7 ก็จะเห็นเลยว่าเรามีเฟิร์มแวร์อะไรอยู่ตรงนี้บ้างนะครับเราสามารถกดปุ่มบวกเพื่อดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์ที่เรายังไม่มีจากอินเทอร์เน็ตเนี่ยลงมาที่เครื่องได้เลยนะครับจากหน้านี้ยกตัวอย่างเช่นนะครับเดี๋ยวผมจะทดลองดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์เวอร์ชัน20นะครับทั้งหมดเลยนะที่เป็นไปได้ของเวอร์ชัน20ลงมาแล้วกดปุ่มดาวน์โหลดจากนั้นกด accept แล้วรอสักครู่หนึ่งนะครับตัวโปรแกรมเนี่ยก็จะดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์ทั้งหมดลงมาให้ภายในการดาวน์โหลดเพียงครั้งเดียวนะครับเทียบกับการใช้คอนโทรลแฟลชแบบเดิมเนี่ยคือเราต้องค่อยๆดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์มาทีละไฟล์ทีละไฟล์อันนั้นจะค่อนข้างยุ่งยากนะครับแต่อันนี้ก็คือบริหารจัดการได้ในซอฟต์แวร์นี้ซอฟต์แวร์เดียวเลยสำหรับเฟิร์มแวร์เวอร์ชันเก่าๆเนี่ยมันจะแจ้งเตือนว่าเป็น non DMK นะครับหมายถึงว่าตัวเนี้ยมันไม่ใช่ DMK ไฟล์มันเป็นไฟล์ที่เป็น .msi มาแบบนี้ให้เราดับเบิลคลิกติดตั้งแบบแมนนวลนะครับอันนี้จะเป็นเฉพาะเฟิร์มแวร์เก่าๆนะครับแต่ถ้าเป็นเฟิร์มแวร์เวอร์ชันใหม่ๆเนี่ยมันจะติดตั้งให้เลยอย่างเมื่อกี้ตอนที่เราดาวน์โหลดเวอร์ชัน32สังเกตว่าก็ไม่มีขั้นตอนนี้นะครับมันก็ติดตั้งให้เราทั้งหมดเลยแต่อันนี้เนื่องจากมันเป็นเฟิร์มแวร์เก่าเวอร์ชัน20รูปแบบของไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาเนี่ยมันจะเป็นคนละรูปแบบกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องแมนนวลนิดนึงนะครับในการติดตั้งเฟิร์มแวร์ขั้นตอนก็ไม่มีอะไรมากครับแตกไฟล์แล้วก็ดับเบิลคลิกเซตอัพแค่นั้นเองนะครับลองกลับไปดูหน้าแฟลชดีไวซ์นะครับจะสังเกตว่ามันแฟลชเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับลองไปเช็คในไอซ์ลิมดูก็จะเจอว่าตอนนี้เป็นเฟิร์มแวร์ล่าสุดแล้วอันนี้ก็คือเสร็จสิ้นขั้นตอนการแฟลชเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับสังเกตว่าตรงหน้านี้เฟิร์มแวร์ที่เราติดตั้งไปเนี่ยมันยังไม่อัปเดตนะครับจริงๆเราสามารถกดปุ่ม refresh firmware ได้นะครับแต่อันนี้ไม่แน่ใจทำไมมันขึ้นสีเทาเดี๋ยวเรามาดูที่หน้า manage favorite กันก่อนนะครับตรงนี้ก็คือเฟิร์มแวร์ที่เราใช้บ่อยๆนะครับเราสามารถสร้างลิสต์ที่เป็น favorite ของเราไว้ได้นะครับแล้วก็เนี่ยครับ search อุปกรณ์แล้วก็เลือก add เข้ามานะครับใน favorite รายการ favorite ของเราเพราะว่าบางครั้งนะครับถ้าเปิดแท็บนี้นะครับมันจะโหลดค่อนข้างนานเพราะว่าเฟิร์มแวร์มันเยอะมากนะให้เฟเวอริตไว้เนี่ยจะสะดวกและรวดเร็วกว่านะครับเดี๋ยวผมจะลองปิดแล้วเปิดใหม่นะครับเพราะว่าเหมือนมันไม่อัปเดตนะครับตัวเฟิร์มแวร์ที่เรารีจิสเตอร์เข้าไปใหม่เมื่อกี้
โอเคมาแล้วนะครับลองค้นหา L7 อีกครั้งหนึ่งโอเคนะครับเฟิร์มแวร์เวอร์ชัน20เนี่ยที่เราติดตั้งเนี่ยก็ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วพร้อมสำหรับการใช้งานนั่นเองนะครับชมคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อที่คุณจะไม่พลาดคลิปเทคนิคใหม่ๆจากพวกเราและหากมีคำถามข้อสงสัยก็แอดไลน์เข้ามาคุยกับพวกเราได้ที่@ Sonic Automation สำหรับวันนี้สวัสดีครับ